ที่นั่งลงทะเบียนอยู่มีเป็นจากนี้ไปจะไม่เป็นอีกโอเคไหมโอเคค่ะดูนะนั่งสบายปึ๊บหายใจปกติโปรดสังเกตสิ่งที่ได้รับคือความรู้สึก before and after ไม่เจ็บก็จะสบายไปเรื่อยๆจะสบายไปเรื่อยเหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดครับครับอันนี้คือส่วนทรงนะครับส่วนทรงคือมันปกติในความสิริราบจะเติบโตขยายไปตามสัดส่วนของที่ควรจะเป็นแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นก็จะมีปรับโทษครับโทษครับโทษครับครับนี่เอาละดูจะเข้าสู่สามารถเจ็บมากนิดนึงค่ะแค่นี้พอพอแทรกเสียงสิพอจะหลุดนะครับไอ้กระแทกเสียงครับนะฮะพี่จีครับหลุดไหมครับพอที่รู้สึกว่ามันขัดเครื่องค่ะฝากคือไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ตอนแรกมันก็เจ็บแต่ว่ามันก็พอหายเจ็บมันก็สบายดีสบายกว่าเดิมนะตรงแปลว่า after ก็แปลว่าสบาย before ไม่รู้อะไรคืออะไรแต่เวลาปฏิบัติการมันเจ็บนิดหน่อยเวลาปล่อยแล้วสบายแปลว่าในลักษณะที่ว่าสุด total แล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีก็ดีค่ะเลยนะโอเคชวนเอิญนะทีนี้นะชวนเอิญเรื่องของท้องเนาะสังเกตนะครับเรื่องของการขับถ่ายโทษครับไหวไหมครับค่ะได้ค่อยๆ follow me มันเป็นความรู้สึกที่มันลึกซึ้งผมเนี่ยโทษครับไหวไหมครับค่ะได้ไม่ระแวงนะค่ะดีมากไปแล้วครับแค่นี้จะไปถึงลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นขดสุดท้ายก่อนที่ออกไปทวันน่ะโทษทีครับค่ะต่อไปคอยดูนะการขับถ่ายรู้สึกโปร่งไหมได้อยู่ค่ะแหมเก็บเอาความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ก็พลังนี้มันจะรู้ได้โดยความรู้สึกความรู้สึกมีตรงกับคำว่า conscious คนที่มีความสามารถที่บอกว่า unconscious ตอนนี้จะทำได้ในความสุขจิตวิญญาณผมยอมรับส่วนตัวผมเป็นคนที่ unconscious ยังไม่พอก็จะคำว่า abnormalมนุษย์ที่แอบดอมอนและอันคอนเชียสนั้นจะมีความสามารถระดับนี้ได้ถ้าใครก็ตามยังนอร์มอนอยู่ทำไม่ได้
โอเคนะมันจะกลับขั้วตามความรู้สึกที่เคยรู้กันมาค่ะขั้วกับขั้วฉะนั้นจึงวัดที่ฟิลลิ่งนั่นเองฟิลเลอร์คือตัวผมอยู่เองตัวฟิลเลอร์ไม่มีใครมาให้ฟิลลิ่งหรือฟิลเลอร์แทนไม่มีใครแทนได้ความรู้สึกเป็นของเราอ่ะแน่แน่ขอให้เก็บความรู้สึกนี้ไว้ดีและจะอยู่กับตัวนั้นนานไม่จะมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายสรีระกับเพื่อนด้วยตามจังหวะและก็อีกหนึ่งเจเนเรชันเป็นจริงๆมันจะเป็นไปตามความเป็นจริงขณะที่เราอยู่ในสถานการณ์ในปัจจุบันและมันจะ follow ไปแบบธรรมชาติธรรมชาติเรื่องนี้จะเป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ที่เรียนมาการทั้งโลกเราเรียนเพื่อประกอบอาชีพแต่ทางด้านนี้มันเพื่อประกอบอาชีพประคองชีพ เข้าใจนะแล้วก็ขอให้ดำรงในชีวิตในเรื่องการประกอบอาชีพไปตามสันติวิธีด้วยให้มีความสุขกับการประกอบอาชีพทุกที่ทุกคนทุกแห่งโอเคนะครับขอเพิ่มนิดนึงได้ไหมอาชีพที่ทำอยู่คือตอนนี้ทำเป็นลูกจ้างค่ะรับจ้างพนักงานโรงแรมค่ะครับขอให้ทำหน้าที่ดีสุดแล้วก็ได้รับสิทธิที่มากพอสมควรในการที่จะดำรงอยู่นะครับให้มีประสบในการมีชีวิตครับโอเคอยากสบายตัวนั่นเองใช่เนาะเพราะมนุษย์เราถ้ามันจะขาดแล้วมันตีบมันตันน่ะมันก็จะหงุดหงิดกายหงุดหงิดใจอ่ะมันต่อแต่ด้วย ต่อไปมีแต่คำว่าชื่นจำภาษาลุงหมอกให้ดีจำแอคอิทิวิตี้แอคชั่นลุงหมอกให้ได้เมื่อเวลาอยู่แบบนี้ภาษาแล้วก็จำแม่นๆมันจะมีประโยชน์อย่าไปจำอย่างอื่นอย่ามาเอาตัวตนของลุงหมอกให้เอาเรื่องของภาษาคำใดที่ฟังแล้วมันเก็ตอินเอาคำนั้นไปประกอบแล้วจะส่งผลเองโอเคนะครับให้คะแนนตัวเองสบายตัวสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะก็สักเก้าสิบอ่ะอีกสิบไว้เจ็บแรกๆเจ็บเนาะใช่ค่ะตอนแรกมีแล้วเนาะคือในจุดที่มันเจ็บมันเป็นการแชร์กันแรกคือคนที่เขาทำเนี่ยเขาจะรู้เรื่องของเอเนจีเอเนจีของยูเนี่ยมันเอเนจีที่มันเต็มไปด้วยไม่บริสุทธิ์ที่มันเหมือนกับล้อมวงตัวไม่บริสุทธิ์ไว้มันกำลังเข้มข้นตัวเจ็บต่อไปนี้ไฟร้อนมันจะเบาหรือจะปล่อยนะแต่ผมใส่ไปแจ๊ะปล่อยปุ๊บเบาเลยอันนี้สมมติแชร์กันอย่าคิดไปกว่านั้นค่ะมันแอคชั่นจะเท่ากับรีแอคชั่นโอเคไหมให้มองตรงนี้ให้ได้ค่ะแอคชั่นเจ็บรีปุ๊บสบายเข้าใจเข้าใจเข้าใจเอาอย่างนี้ดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะ90โอเคดีใจด้วยครับอันนี้จะทำลายซะอย่าให้ใครเอาไปโอนที่เดี๋ยวจะนำมาใช้โอเคจบครับครับยินดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับปึ๊บผมเองนะครับ